ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรครั้นพระราชาทรงสดับคำพร่ำกล่าวของกุมารเช่นนั้นก็โปรดให้ปล่อยพวกกุมารไปอีกกันดหารพามมาคราวอีกเช่นเคยครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระราชารับสั่งให้จับกุมพระราชกุมารอีกครั้งพระจันทกุมารจึงย้อนคำพูดของพราหมณ์ว่าขอเดชะถ้าบูชายัญเช่นนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์จริงตามที่กันดหารพามสอนก็ให้พราหมณ์นั่นแหละทดลองเอาลูกเมียตนบูชายัญก่อนพระองค์ค่อยบูชายัญภายหลังแม้โภชนะมีรสอร่อยพระองค์จะเสวยยังต้องให้คนอื่นลองชิมก่อนก็นี่ความตายของลูกในไส้แท้ๆเหตุไรพระองค์จึงไม่โปรดให้คนอื่นทดลองก่อนน่าแปลกใจเมื่อรู้ว่าคนฆ่าบุตรและธิดาแล้วจะได้ไปสวรรค์ทำไมพราหมณ์จึงไม่ฆ่าลูกภรรยาและพวกญาติของตนเองถ้าฆ่าผู้อื่นแล้วจะได้ไปเทวโลกฆ่าตนเองคงได้ไปเกิดถึงพรหมโลกฉะนั้นก็ไม่ต้องฆ่าคนอื่นหรอกฆ่าตนเองนั่นแหละดีที่สุดแต่พราหมณ์นี้ไม่ทำอย่างนั้นกลับยุให้พระองค์ฆ่าพระองค์ขอพระองค์จงทรงทราบกันดหารพามสูญเสียผลประโยชน์ในการพิจารณาคดีเขาผูกอาฆาตฆ่าพระองค์จึงทำเช่นนี้แม้กราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาทรงเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะไหนจึงไม่กราบทูลพระองค์อย่าให้ทรงฆ่าลูกในไส้ก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองเราแต่ก็ไม่มีใครช่วยกราบทูลร้องขอพระราชาเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารตรัสอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครกล้ากราบทูลพระราชาพระองค์จึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาพระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงร่ำเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกุสะหรือในหมู่พ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายัญทำไมเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระกุมารส่งพระชายาไปหมอบลงแทบเท้าของกันดหาระเรียนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าพวกเราทำผิดต่อท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอท่านยกโทษให้พวกเราด้วยเถิดเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำมาบูชายัญไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบเท้าพระบาทของพระราชบิดารำให้คร่ำครวญว่าพระองค์ทรงปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่เป็นเครื่องบูชายัญแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำพระนางพระโอรสของพระจันทกุมารพระนามว่าวสุละเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้ามาหมอบแทบพระบาทพระราชา
กอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนให้ประทานชีวิตพระบิดาคร่ำครวญเบื้องพระพักว่าขอเดชะหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพระบิดาหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระอุระจะแตกสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอสุชนตรัสว่าหลานรักปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพักราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วกันดหารพามก็มากล่าวอีกเช่นเดิมแม้พระราชาผู้มืดเขาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพรามคิดว่าพระราชาใจอ่อนประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนพระองค์จะปล่อยพระราชบุตรอีกเราจะพาเจ้าชายไปหลุมบูชายันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงทราบเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์